กับผมกับสวัสดีพ่อแม่น้องสู่คนนะครับวันนี้ก็พาเบิ่งมักหน้าเป็นไปจิตนึงนะครับที่ปลูกในยางรถยนต์นะครับปลูกในยางรถยนต์นะพี่น้องนะครับก็ช่วงนี้ก็แตกกิ่งออกมาเป็นกิ่งกระโดงให้เฮาได้กลางเดือนนี้ครับที่ตอนแล้วครับพี่น้องนี่ครับกลางเดือนน่ะปลายเดือนนี้ปลายเดือนที่ฮอดนะครับที่ตอนนะครับผมช่วงนี้ก็แตกกิ่งกระโดงออกมาแบบนี้นะครับจะเริ่มตอนปลายเดือนนี้แหละครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ทันตอนเพราะกิ่งยังอ่อนอยู่นะครับนี่ครับตัวเป็นกิ่งกระโดงสวยงามนะครับจำหน่ายกิ่งละ30 บาทพี่น้องนะครับถ้าไปสนใจนะครับผมนี่ครับเป็นกิ่งที่แตกเป็นกระโดงสวยงามนะครับชุดนี้ที่เป็นกิ่งกระโดงนะพี่น้องนะครับกิ่งกระโดงทั้งหมดเลยนะครับกิ่งกระโดงก็คือกิ่งที่เป็นกิ่งที่ตรงๆออกมาเป็นกิ่งเดียวแบบนี้นะครับที่บ่มีกิ่ง2กิ่ง3นะครับนี่ครับกระโดงทั้งเบิดเลยนะพี่น้องตอนนี้ช่วงนี้ให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยนี่สูตรเสมอ16อย่างเดียวพี่น้องนะครับสูตรเสมอนะครับ16 16 16นะครับเพื่อผลบุ้งกิ่งนะครับแล้วก็ผสมยูเรียน้ํานะครับเพราะว่าเราต้องการมันมุมกิ่งอย่างเดียวนะครับค่ะใครสนใจกิ่งพันธุ์ก็สั่งจองได้เลยนะครับผมกิ่งละ30 บาทนะครับเป็นพิจิตรหนึ่งนะครับปลูกไว้กินนะครับแนะนำพันธุ์นี้นะพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องที่ปลูกไว้กินนะครับ สาเหตุที่ผมแนะนำพันธุ์นี้คือหนึ่งนะครับเป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรคนะครับทนต่อแคนเกอร์นะครับแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ดกหน่วยใหญ่นะครับออกหน่วยตลอดปีนะครับบ่ต้องทำนอกฤดูนะครับก็สามารถออกหน่วยได้ตลอดปีนะครับการดูแลก็ง่ายนะครับให้ปุ๋ยให้น้ำก็ง่ายนะครับสำหรับพันธุ์เป็นพิจิตรหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ต้องการกิ่งพันธุ์ก็สั่งจองได้เลยนะครับผมเพราะว่าที่เริ่มตอนแล้วนะครับถ้าปลูกบางเง่านะครับปลูกพันธุ์ใดพันธุ์อื่นมีปัญหาไม่ได้กินนะครับแนะนำมาให้ปลูกเป็นไปจิตนึงเลยพี่น้องนะครับนี่ก็กำลังแตกยอดแตกใบออกมาไหมนะครับเป็นกิ่งกระโดงที่สวยงามชุดนี้ให้กิ่งกระโดงครับพี่น้องไปเลยนะครับสำหรับผู้ใดสั่งจองนะครับ ขอบคุณในไลน์ติดตามมาตลอดนะครับผมขอบคุณในไลน์ติดตามได้ชมเจริญรัตนะนะครับอยากเรียนรู้การทำเกษตรก็เชิญนะครับได้ชมเจริญรัตนะเกษตรพ่อเพียงนะครับพี่น้องขอบคุณในไลน์ติดตามครับสวัสดีครับ